เรื่องยาวที่เห็นว่ามันเจ็บใจมากจึงถามพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เพียงแค่เราบอกเธอว่าเราจะตายก่อนพรหมยุทธสังขารอีกการเดินต่อไปในภายภาคหน้าเราจะเดินจากการปฏิบัติที่เราเป็นนาราทำไมเธอถึงร้องร้องไห้อะไรบนที่สถานีเราจะถามเธอหน่อยว่าทุกวันนี้เธอพิจารณาความตายวันละกี่ครั้งอานนท์อานนท์ติดต่อพระพุทธเจ้าไปว่าสมมติว่าอานนท์ตอบว่าถ้าแต่พระสมณะโคดมข้าพเจ้าพิจารณาความตายทุกวันนี้นะวันละประมาณสัก10กว่าครั้งก็จะครับหรือ50กว่าครั้งหรือ100ครั้งพระเจ้าจึงตรัสอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เดินประมาทเสียแล้วการเดินคนที่จะพิจารณาความตายทุกลมหายใจก็ออกนั่นเองเอาความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นอารมณ์เมื่อเธอพิจารณาความตายไปมากเธอจะไม่กลัวต่อความแก่ความเจ็บความตายนั่นเธอพิจารณาความตายน้อยแต่เธออย่าเสียใจไปเลยหลังจากเราจะถามว่าเสด็จกลับมาที่มาแล้วอีกไม่นานเธอก็จะสามารถเมตตาความเย็นเธอก็จะสามารถนะบรรลุพระโพธิญาณเช่นเดียวกันอานนท์จึงกลายความต้องหัวใจในนั้นไปเดินทางเพื่อเป็นสมาธิพระเจ้าไปสู่สุขินาราและในที่สุดอานนท์ก็ได้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าจนเสด็จกลับมาที่มาเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายทุกท่านคุณพาหอนสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้เราและท่านทั้งหลายควรจะโอปัญญิโกน้องเอาสิ่งเหล่านี้มาสนใจพวกเราทุกคนเพราะทุกคนจะต้องเจอปัญหาความจากความแก่ความเจ็บความตายแน่นอนทุกคนหนีไม่พ้นเพราะเราคนที่จะพิจารณาความแก่ของเราเป็นปกติธรรมดาความเจ็บของเราเป็นปกติธรรมดาความตายของเราก็จะเป็นสถิติธรรมดาเช่นเดียวกันนี่แหละเราและท่านทั้งหลายตอนนี้ไปก็ยังทำหน้าที่ของไปไปเหลือไปยังมีอยู่นะโลงหยีบผ่านที่ถ่ายไว้เพื่อจะให้ไปนรกก็ยังมีอยู่ไปก็ลุกไปตามผ่านและไปนั้นนะถ้ากราบใดเชื้อเพลิงยังมีอยู่ไปก็ยังติดถ้าเชื้อเพลิงนั้นหมดเมื่อไหร่ไปก็จะดับทันทีเหมือนเชื้อของกิเลสหมดไปจากหัวใจของเราเมื่อไรหัวใจของเราก็จะเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์สะอาดเหมือนพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่ในอดีตสู่ปัจจุบันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเกิดมาชีวิตของเราก็สามารถเป็นมนุษย์เหมือนกันมีธาตุมีขันธ์เหมือนกันเราก็สามารถที่จะทำความเพียรเจริญสมาธิภาวนาได้เหมือนกับพระอรหันต์ที่นาโตอื่นเหมือนกันเพราะมีหัวใจเหมือนกันมีธาตุมีขันธ์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสทำความดีทำบุญทำความดีมากๆเราไม่สามารถเลื่อนเกิดได้แต่เราก็สามารถเลื่อนทำความดีได้บำเพ็ญความดีเพราะตามคำสอนของพระเจ้าไม่เคยจดนักบุญงามว่าที่อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายขึ้นไปแน่นมากๆเพื่อความปลอดภัยเนาะเพื่อความเป็นอยู่เรามาร่วมงานของโยมเอกที่สรุปเป็นภาคีในรอบสุดท้ายก็อยากให้ท่านได้มาด้วยความปลอดภัยเพราะเราเป็นสิทธิ์ของเราวาระสุดท้ายให้สรีระหรือกรรมยานของโยมเขาเป็นอาคีด้วยความรักเคารพและรุ่นบูชาด้วยความกตัญญูกตเวทีที่สรวงอาคีหรือโยมเอกของเราได้มีกับสถาบันทุกสารทั้งเจ้าศาสนาและพระมหากษัตริย์ท่านอยากให้ทุกคนนั้นได้รับความปลอดภัยจากการที่ไปวางดอกไม้กันคือไม่กันทุกท่านทุกคนจากด้วยความเป็นห่วงพวกเราทุกท่านทุกคนเพราะว่ามานั้นได้เห็นการทำงานของท่านแล้วก็เป็นอยู่
ากเป็นใหญ่นะเรื่องขึ้นไปแบ่งไปทางด้านซ้ายและด้านขวาแล้วทยอยเกินขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะท่านอย่าเพิ่งกลับมาเดี๋ยวก็จะมีการแสดงธรรมเรียนกันหลวงพ่อกันหนาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทาได้มาแสดงธรรมให้พวกเราและท่านทั้งหลายได้ฟังในธรรมหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็จะมีการมาทำพิธีประชุมเดินกินกินนั้นก็ขออนุโมทนาขออนุโมทนาปัจจัยญาติโยมทั้งหลายแล้วก็กราบขอบพระคุณแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นการเถระทุกรูปที่ได้เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยความเมตตากับพระแม่ครูบาอาจารย์ที่มีแด่ญาติโยมทุกคนทั้งทีในวันนี้ของเราก็ขอว่าเทศนาขอบใจพระนักศึกษาที่หลั่งไหลเข้ามาจากทั่วประเทศไทยนาทุกภาคของประเทศไทยที่มาร่วมให้เกียรติเป็นเกียรติกับงานวันสุดท้ายที่เราจะมีความติดอันที่จะทำเป็นสรีระสังขารของตนเองของเราที่เรารอคอยกันมา